สวัสดีครับวันนี้พ่อผมเช่นเคยนะครับมิสเตอร์ซาคอนเทสนะครับอยู่เกมแร็กนาร็อกอินเทอร์เน็ตเริ่มหรือแร็กนาร็อกโมบายของเรานั่นเองวันนี้นะผมอยู่กันที่แมปจระเข้นะครับซึ่งรู้กันดีนะครับว่าไอ้แมปจระเข้เนี่ยมันมีคนฟาร์มเยอะแยะมากมายมันมีการทับที่กันเกิดขึ้นมันมีการแย่งที่กันมันมีการลากบอสใส่กันแต่วันนี้ครับเราไม่มาทำอะไรเร็วแบบนั้นครับโดยการลากบอสใส่คนอื่นแต่เราจะแปลงร่างเป็นไอ้บอสดาบแล้วเดี๋ยวเราจะไปไล่เวทใส่เขาดูซิว่าถ้าคนเขาอยู่หน้าจอเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยายังไงแต่ถ้าคนที่แบบว่าไม่ได้อยู่หน้าจอเขาคงไม่ได้รู้สึกอะไรอะนะเพราะว่าเขาไม่เห็นไงโอเคเดี๋ยวเราจะไปแปลงร่างแล้วไปหาเจ้าพวกนี้กันเลยเราจะไปหาที่แปลงร่างแบบไม่ใครเห็นก่อนนะไปเรากลายเป็นดาบเรียบร้อยแล้วไป บอกเลยว่าอยากเดือดเฮ้ยแต่ถ้าคนไม่ได้สังเกตเงี้ยมันจะรู้เรื่องป่าวะโอ้ยมีเทเลพอร์ตด้วยเว้ยมีใครรีแบบนึงครับผมกำลังดูเวทของไอ้ดาบอยู่แล้วก็มีใบโอ้ยแต่มันไม่มีสกิลหมู่ว่ะผมรู้ว่ามันจะมีสกิลหมู่มาให้ถ้ามันมีสกิลหมู่มาให้นะสนุกเลยเพราะว่าถ้ามีสกิลหมู่เราแบบแกล้งไล่เวทใส่อย่างเงี้ยว่าคนน่าจะแตกตื่นกันหน้าดูโอเคเราจะลองทำเป็นไปเดินใกล้ๆดูว่าคนเขาจะรู้สึกยังไงนะบอสดาบมาแล้วมันไม่ตกใจกันเลยว่ะบอสดาบมาแล้วมีใครอยู่หน้าจอไหมโคตรเกียนเลยกูบอสดาบมาแล้วแต่มันเห็นชื่อไม่รู้มันจะน่ากลัวหรือเปล่ามันไม่มีใครออกไปเลยว่ะมีแต่คนไม่อยู่หน้าจอนะแกล้งเป็นฟันดิไม่มีใครแตกตื่นเลยว่ะบอสดาบมาแล้วอยู่หน้าจอป่ะวะแกล้งทำเป็นฟันแกล้งทำเป็นฟันดิมันไม่ตกใจกันเลยว่ะไปเชื่อบอสดาบมาแล้วเอ้ยแตกตื่นกันหน่อยเพื่อนมีใครแตกตื่นกันไหมหรือมันทับที่กันแบบว่าวุ่นวายมากเลยนะนี่ไม่มีใครแตกตื่นเลยว่ะเดินป่วนแก้มเป็นเดินป่วนขึ้นข้างล่างไปเดินป่วนบอสดาบมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วไม่มีใครแตกตื่นอะไรเลยว่ะสองอย่างครับคือเขารู้หรือไม่ก็คือไม่อยู่หน้าจอนะแต่ผมว่าน่าจะไม่อยู่หน้าจอมากกว่าโอเคบอสดาบมาแล้วแกเป็นโจมตีด้วยมันต้องมีสักคนแหละว่ะที่หวั่นไหวกับบอสดาบผมอะมาแล้วบอสดาบเฮ้ยนี่ชะงักตกใจเว้ยชะงักหยุดโจมตีเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างตรงนี้กันข้างล่างตรงนี้น่าจะมีเนี่ยตรงนี้แหละกลุ่มใหญ่บอสดาบมาแล้วไม่มีคนตกใจเลยถ้ามีคนตกใจน่าจะหาหน้าดูโอเคบอสดาบมาแล้วมีคนลากมาด้วยหรือเปล่าบอสดาบมาแล้วกระเจิงกันไหมพวกมันไม่มีดาเมจที่เกิดขึ้นอ่ะถ้ามันมีดาเมจเกิดขึ้นในพวกนี้มันคงกระจายแต่มันปล่อยออโต้กันอ่ะดูดิทับที่กันชิบหายวายปวกเลยดูดิมันก็ไม่มีใครตกใจอะไรกันเลยนะเพราะว่ามันไม่อยู่จอกันไปอีกที่หนึ่งตรงนี้บอสดาบมาแล้วข้างบนต่อบอสดาบมาแล้วไม่มีใครตื่นตัวอะไรเลยว่ะสงสัยเพราะด้วยเรื่องชื่อแหละแล้วก็การที่แบบว่าคนเนี่ยไม่อยู่จอกันบ้างแหละปะคลิปนี้เราก็ต้องจบคลิปแบบเฟลๆนะครับถือว่าผมเฟลแล้วกันกะมาทำให้คนตกใจแต่คนแม่งไม่ได้รู้สึกอะไรกันเลยถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรอยากแปลงร่างเป็นตัวอะไรอยากให้ผมไปอยู่ตรงไหนก็บอกได้นะครับพิมพ์ใต้คลิปมาได้เลยเดี๋ยวผมจะไปทำให้นะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ต้องฝากกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหายพอดีด้วยนะ
ดูคลิปสนุกๆแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งนะคะบ๊ายบาย